ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีครับประชาสัมพันธ์กันอีกหนึ่งครั้งนะครับกับงานบุญงานกุศลดีๆนะก็ทางวัดท่าบันเทิงธรรมนะครับอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับโดยท่านเจ้าอาวาสท่านพระครูภัตตกิจประสิทธิ์ก็ขอเชิญนะครับสำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมพิธีอุปสมบทหมู่นะครับเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสนะครับที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีนะครับก็ในเรื่องของพิธีดังกล่าวนั้นก็จะเริ่มกันในวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมนี้ฟรีนะครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเวลาบ่าย2โมงนะ14นาฬิกาจะมีพิธีปลงผมหน้าครับและเวลา16นาฬิกานั้นจะเป็นในส่วนของพิธีอุปสมบทอันนี้ใครที่มีความสนใจหรืออาจจะขาดแคลนทุนนะครับก็สามารถติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างได้เลยนะครับ0851307270ครับและในทางกลับกันนะใครที่มีความประสงค์ครับอยากจะร่วมบุญครั้งนี้โดยการร่วมเป็นเจ้าภาพงานอุปสมบทนะครับก็รูปละ 3,000 บาทนะก็เหมือนกันครับถ้าสนใจสอบถามไม่ว่าจะอุปสมบทหรือร่วมเป็นเจ้าภาพก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวครับคงจะยังพอมีเวลาตอบคำถามกันเพิ่มเติมนะว่ากันเลยครับคุณสุภาพรนะครับ27เดือน7 21เก้าถึงสิบโมงตอบไปแล้วครับอย่าออกจากราชการครับต่อเลยครับคุณธัญพงษ์ตอนนี้หน้าจอมอนิเตอร์ดับชั่วคราวมาแล้วฮะ27ตุลา40เวลา 7:58 นาทีนะครับปฏิทินตรงกับวันจันทร์โชคลาภความรักสุขภาพระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังนะรวมถึงพวกไขมันคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์พวกนี้ไปเช็คซึ่งมันอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยแล้วก็ทั้งปัญหาพวกสายตาความดันนะระบบเลือดต่างๆการเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตาไม่เฉียฮะเข้าเนื้อนะมากกว่าที่จะได้ส่วนต่างความรักปีจรนี่เป็นอย่างไรถ้าโสดมีโอกาสได้เจอนะครับถ้ามีคู่ต้องประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีต่อเลยครับคุณสอนสวรรค์8มีนานะครับปี33เวลาเที่ยงคืนวันพฤหัสเป็นเที่ยงคืนพฤหัสนะครับฟ้าสว่างเป็นพฤหัสนะครับถ้าฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์กรุณาส่งคำถามมายืนยันใหม่อีกรอบกรณีที่ฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสยังถือว่าคุณเป็นคนวันพุธกลางคืนในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับในภายภาคหน้าจะพึ่งพาลูกชายได้หรือไม่เป็นมนตรีนะมนตรีมหาอุดเลยก็พึ่งพาได้เขาเก่งด้วยนะฮะถ้าไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการทำงานก็เป็นระดับบริหารครับต่อเลยจ้าคุณอรุโนไทยครับ4สิงหา40เวลาเที่ยงถามในเรื่องของงานแล้วก็ในเรื่องของความรักปัตตานีเสียนะครับถ้าโสดอยู่คนเดียวฮะถ้ามีคู่เนี่ยอยู่ก็ยังมีระยะห่างแล้วไปถวายของที่เป็นคู่ปีนี้ผมให้คุณถวายเชิงเทียนคู่นะแล้วก็ในส่วนของงานเป็นอย่างไรแต่งานปีนี้มีโอกาสได้ขยับขยายในทางที่ดีนะครับจะมีคนให้ความช่วยเหลือในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆต่อเลยครับคุณเสาวนี30ธันวาคมปี23เวลา6โมงนะวันอังคารนะครับความรักการเงินโชคลาภเป็นอย่างไรปีนี้ปัตตานีเป็นสีนะครับกาลีแตะอาจจะเข้าทำนองรักรักเลิกเลิกหรือมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่พูดแบบนี้ไม่ได้ยุให้เปลี่ยนนะฮะให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ6ตัวดาวการเงินปีนี้ถือว่ากลางๆนะไม่ได้มีปัญหามากในทางกลับกันก็ยังพอเอาตัวรอดได้โชคลาภทั้งพื้นชะตาและปีจรผมไม่เฉียครับก็ขอบพระคุณทุก SMS แล้วก็ทุกสายที่โฟนอินกันเข้ามานะครับก็จะมาตอบคำถามกันต่อนะแต่อันนี้จะเป็นในช่องทางที่เราจะสื่อสารกันในช่วงท้ายรายการขออภัยครับทางอีเมลนะครับชื่อคุณศรี27มกราคมครับปี91เวลา10
นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีครับวันอังคารถูกต้องลัคนาราศีอะไรจังหวัดภูเก็ตแต่ภูเก็ตนี่รู้สึกว่าก็มีแฟนรายการหลายๆท่านนะที่ติดตามกันอยู่ภูเก็ตพอสำเภา10โมงถึง10โมงครึ่งนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะฮะมีนก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีครับที่เป็นราศีที่มีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีในขวบปีพุทธศักราช2559นี้เนื่องจากดาวร้ายๆเนี่ยย้ายไปหมดนะมฤตยูซึ่งทับดวงชะตามา7ปีก็ย้ายออกไปละราหูซึ่งเล็งดวงมาปีครึ่งโดยประมาณก็ย้ายออกไปละนะครับก็เดี๋ยวต้องรออีกจังหวะนึงนะตอนนี้พฤหัสยังวินาศลักอยู่นะครับหลังวันที่7สิงหาพฤหัสเล็งดวงชะตาอันนี้ถือว่าชีวิตจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะถึงจะมีปัญหาสุขภาพก็มีโอกาสจะทุเลาลงนะครับแต่ช่วงนี้ให้ระวังเรื่องของรายจ่ายหน่อยนะครับเพราะว่ามฤตยูโยกไปสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระการทำบุญเสริมปีนี้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับก็อันนี้เป็นการตอบคำถามสำหรับคุณศรีที่อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตครับเข้าสู่ในส่วนของฤกษ์งามยามดีครับฤกษ์งามยามดีในช่วงคาบเกี่ยวนะครับจากนี้ไปจนถึงช่วงประมาณกลางเดือนเลยนะครับก็ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ก็มีวันมงคลที่สามารถประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันก็คือในวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนครับวันนี้อัคคนิโรธตกในยวดยานก็เร่งออกรถแต่ที่เหลือดำเนินการได้นะครับว่าเป็นทั้งวันอัมมฤคโชคกับชัยโชคช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 9:31 นถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่15มิถุนายนครับวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรเลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดทางกัลยโยคนั้นก็เป็นวันอธิปดีครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 14:01 นถึง 14:30 นครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่18นะครับวันนี้เลี่ยงออกรถเลี่ยงอุปสมบทบรรพชานะครับอัคคนิโรธตกในเขตพัตตเสมาแต่กิจการงานมงคลอื่นสามารถเริ่มได้เพราะทางกัลยโยคนั้นเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะเลิกล่างก็มีดีถีที่ดีอย่างวันฟูช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 10:01 นถึง 10:30 นครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อกันด้วยวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนครับวันนี้เลิกล่างมีดีถีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีสามารถประกอบกิจการงานมงคลได้ทุกประเภท9:31 นถึง 10:00 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับและสำหรับท่านที่มีความสนใจนะครับอยากจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านสื่อบันเทิงนะครับก็เชิญชวนนะครับทางสถาบันกันตนาสถาบันเฉพาะทางด้านการผลิตสื่อบันเทิงแห่งแรกของประเทศไทยครับก็เปิดรับตรงนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทปีการศึกษา2559นี้นะครับในหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการสื่อบันเทิงเรารู้จริงครับเรามีความพร้อมทั้งในแง่ของบุคลากรที่มีประสบการณ์จริงเครื่องไม้เครื่องมือนะครับรวมถึงคนที่มีประสบคนที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพนี้พร้อมที่จะมาแชร์แล้วก็ถ่ายทอดความรู้ให้ก็ใครสนใจสามารถที่จะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กรกฎาคมดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่ www.gantanainstitute.ac.th หรือเบอร์โทรศัพท์ครับ0985564151คุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมรายการเปิดดวง12ราศีได้เป็นประจำนะครับแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นหรือใครอยากจะดูซ้ำก็ไปที่ YouTube นะครับทุกรายการของทางสถานีเลย Miracle Channel วัก TV Thailand และประกาศรายชื่อผู้โชคดีครับ10ท่านที่จะได้รับวัตถุมงคลคือสร้อยของหลวงพ่อหมอรุ่นบูรณะอุโบสถสำหรับวันนี้ครับ
ก็มีทั้งกรุงเทพศรีสะเกษสมุทรปราการมหาสารคามนะครับชลบุรีพิษณุโลกก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับก่อนจะจากกันวันนี้เราก็มีข้อคิดดีๆนำมาฝากเหมือนเช่นเคยครับอดทนต่อความเหน็ดเหนื่อยเข้มแข็งต่อความอ่อนล้าฝ่าฟันอุปสรรคที่เข้ามาและในไม่ช้าสุขข้างหน้าก็จะมาถึงเองขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้เราเอาวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ